โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ชีวิตแบบหมูใน Minecraft กันนะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตแบบหมูใน Minecraft นะครับคือเราต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นคนปกติธรรมดาใช่ไหมแต่อีกไม่นานนี้เนี่ยผมก็จะกลายเป็นหมูแล้วนะฮะโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมามาเลยจมูกน้อยนี่ข้ามันทิ้งเลยโอเคตอนนี้เราจะเป็นหมูแล้วโอ้ตอนนี้เราเป็นหมูแล้วอุด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 โอ้ยอ๋อว่าไงเพื่อนโหดูครับเลือดเรามีแค่5หัวใจเท่านั้นเองนะฮะคือน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเองนะฮะโอ้ดูครับอุด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 นี่ฮะตอนนี้เราเป็นหมูนะฮะแต่เชื่อหรือเปล่าว่าเราเนี่ยเป็นหมูที่ทรงพลังที่สุดในโลก Minecraft แล้วนะฮะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะฮะเราเป็นหมูที่ powerful ที่สุดแล้วเพราะว่าเราเป็นหมูที่อัจฉริยะนั่นเองนะจ๊ะหมูบ้าอะไรตัดต้นไม้ได้ผมไม่เคยเห็นเลยฮะเออเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับว่าหมูเนี่ยสามารถตัดต้นไม้ได้นะฮะแต่ปกติเราเล่นเราไม่เคยเห็นหมูมาตัดต้นไม้กันหรอกนะฮะปกติจะเห็นมันเดินงงๆเดียวนะฮะแต่วันนี้คุณผู้ชมเห็นหมูที่สามารถตัดต้นไม้ได้นะครับและสามารถคราฟของได้นะฮะเป็นหมูที่มีความอัจฉริยะไม่แพ้กับมนุษย์เลยนะฮะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะว้าว ผมก็บายก่อนและแน่นอนครับว่าหมูต้องการที่พักอาศัยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างบ้านกันนะครับโอ้เหมือนว่าหมูจะเห็นถ้ำอ่ะหรือว่าตรงนี้จะเป็นถ้ำใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการคราฟพิกแอ็กซ์แล้วก็จะทำเป็นเตาถ่านนะครับโอเคตอนนี้หมูเริ่มหิวแล้วหมูกินเนื้อกินเนื้อหมูนะฮะกินเพื่อนตัวเองนะครับสุดยอดไปเลยเราขุดมาสักสิบเอ็ดบล็อกไหวแล้วฮะผมหิวมากโอเคเตาไปครับ3ชิ้นผมก็จะกินนะผมบอกเลยเพราะว่าผมหิวมากๆเลย3ชิ้นก็จะกินนะแล้วค่อยไปหาใหม่ก็ได้ผมบอกแล้วว่าเป็นหมูที่มีความอัจฉริยะที่สุดในโลกไมครับแล้วเพราะไม่ว่าไม่ใช่แค่ตัดต้นไม้ได้สามารถขุดหินแล้วก็ขุดแร่ต่างๆได้นะครับรวมไปถึงการคราฟของและการเผาอาหารนะฮะซึ่งไม่มีหมูตัวไหนในโลกที่สามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับผมบอกเลยนะครับและแน่นอนครับว่าหมูต้องการเตียงเป็นไงเป็นหมูที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องกันด้วยฮะเป็นหมูที่ต้องการเตียงนอนนะครับเป็นไงหมูขุดแร่ด้วยโคตรเฟี้ยว
เป็นอะไรที่หาดูได้ยากในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหมูเนี่ยมันไม่มีแขนไม่มีขามันไม่สามารถทำอะไรเหมือนคนได้หรอกฮะแต่วันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นกันนะฮะว่าหมูเนี่ยก็สามารถทำอะไรเหมือนคนได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยดูดิหมูแม่งสามารถขุดแร่ได้นะครับสามารถตัดต้นไม้ได้สามารถสร้างบ้านได้สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มนุษย์ทำได้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายแหล่ที่กำลังดูผมอยู่นะฮะคุณผู้ชมที่น่ารักน่ารักนะเป็นโรคจิตปะเนี่ยเป็นโรคจิตปะเนี่ยไอ้บ้าไอ้เวนผมจะยังไม่ลงลึกเท่าไหร่นะผมจะอยู่แค่บริเวณนี้เท่านั้นเพราะว่าหมูกลัวหมูกลัวตายอ่ะกลัวโดนเอาไปเชือดอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเรามีค่าเราก็ใช้มันซะนะจ๊ะคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายโอเคผมรู้สึกว่าอาหารจะหมดหรือเปล่าวะและแน่นอนครับว่าหมูต้องการไฟเพราะฉะนั้นหมูก็ต้องไม่ทำไม่ได้ไม่ทำมองไม่เห็นนะครับบอกเลยไม่ทำก็ไม่มองไม่เห็นตอนกลางคืนนะจ๊ะคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายนะฮะโอเคหมูก็จะทำที่ขุดเหล็กก่อนนะโอเคเหมือนจะเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเนาะโอเคผมคิดว่าน่าจะมืดแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหมูก็จะทำบ้านอยู่สักหลังนะครับนะฮะเดี๋ยวหมูจะปีนขึ้นไปทำบนภูเขาแล้วกันอากาศจะได้เย็นๆนะครับโอเคผมต้องลงไหมเนี่ยเดี๋ยวหมูขอเอ้าว่าไงค้างคาวเพื่อนเดี๋ยวผมว่าผมจะขุดหินไอ้ขุดถ่านไปก่อนเผื่อเอาไว้ใช้นะฮะเวลาหิวจะได้ไม่ต้องมานั่งขุดอย่างนี้นะจ๊ะหมดยังอ่ะหมดแล้วใช่ไหมโอเคงั้นไปเลยฮะถ้าหมดแล้วก็ไปหาที่ทำเลนะครับทุยนะฮะหาที่สร้างบ้านนะครับโอเคก่อนสร้างบ้านต้องตัดไม้ก่อนหรือไม่ตัดดีวะเอ้ยธรรมชาติไปเลยทำบ้านเป็นอะไรดีอ่ะเป็นอะไรก็ได้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราเป็นหมูนะฮะนี่ฮะผมบอกแล้วว่าหมูตัวนี้เนี่ยเป็นหมูที่อัจฉริยะที่สุดในโลกไมน์คราฟต์แล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงแต่ว่าจะขุดบล็อกได้ตัดต้นไม้ได้คราฟของได้ยังสามารถฆ่าเพื่อนร่วมโลกได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นหมูที่มีความอันตรายสูงมากจริงๆสามารถฆ่าเพื่อนร่วมโลกได้ด้วยดูสิเนี่ยขนาดหมูกันเองมันยังฆ่าเลยนะฮะแล้วหมูมีความรู้สึกว่าซอมบี้จะเป็นภัยคุกคามหรือเปล่าแต่มันก็น่าแปลกใจตรงที่ว่าตั้งแต่เราเล่นไมน์คราฟต์มาเนี่ยเราไม่เคยเห็นซอมบี้วิ่งไล่หมูเลยแต่วันนี้เราเพิ่งเคยเจอนะครับเพิ่งเคยเจอหมูวิ่งไล่ซอมบี้เอ้ยถุยซอมบี้วิ่งไล่หมูนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะฮะสงสัยซอมบี้น่าจะหิวนะครับแต่ยากไปหน่อยนะครับเพราะว่าหมูตัวนั้นน่ะอัจฉริยะมากครับสามารถกำจัดซอมบี้ได้ด้วยมือเปล่านะเออมันมือเปล่าจริงอ่ะมึงดูดิเนี่ยมันไม่มีอาวุธเห็นป่ะแสดงว่ามือเปล่านะครับ ปันจิตสนิทบอกครับพ่อใครชื่อสนิทผมขอโทษด้วยนะฮะขอโทษอย่างแรงพ่อใครชื่อสนิทไอเวนมันมาแล้วเดี๋ยวหมูขอสร้างบ้านก่อนใจเย็นเดี๋ยวเราได้เจอกันไอ้สเกลตันน่าโง่โอ้ยอ้าวทำกับหมูงี้แน่ได้แน่นอนครับว่าหมูต้องการบ้านนี่คือบ้านของหมูบ้านหลังใหม่อันนี้คือฐานทัพนะฮะสักครู่เป็นปราสาทหมูไอเวนไม่รู้ว่าทำมั่วๆเนี่ยทำมั่วนะฮะโอเคนี่คือปราสาทนะครับเป็นป้อมนะฮะเอาไว้หลบภัยโอเค
เดี๋ยวหมูจะทำประตูแซปดอเอาไหมเอาไอเวนไม้ไม่พออีกเหรอไม้พออย่างวะโอเคพอแล้วใช่ไหมโอ้ได้แล้วเราจะวางเตาถ่านตรงนี้แล้วกันโอเคเราก็เผาอาหารก่อนฮะจังหวะเนี้ยหิวจัดประหลัดบอกนะฮะโอเคเหล็กมันเหลือ2ชิ้นแล้วก็คราฟเป็นดาบเหล็กไปแล้วกันเนาะเป็นไงเป็นหมูที่สามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้ด้วยนะฮะบอกแล้วเป็นหมูที่มีความอัจฉริยะมากๆดีฮะสามารถฆ่าสเกลตันได้เลยเย็ดแม่โคตรโหดนะฮะยังโหดเลยหมูตัวนี้สุดยอดสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดดาออกยังบอกว่าสุดเลยนะสำหรับหมูตัวนี้ใครเจอก็ระวังด้วยฮะเพราะว่าหมูตัวนี้มีความอันตรายที่สูงกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปเพราะมันสามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้นะฮะคิปเปอร์ก็ฆ่าได้ดูอุ้ยเกือบระเบิดแล้วดีนะมันไม่แหกใส่หน้าผมเนี่ยถ้ามันระเบิดใส่หน้าผมนี่คือจบเลยนะฮะโอเคครับอุ้ยโอ้เอาดิหรือจะสู้กับหมูอ่ะอุ้ยหมูเจ็บเดี๋ยวหมูวิ่งหนีก่อนโอ้จุกจุกเลยหมูเจออย่างนี้จุกเลยตายเป็นไงไม่มีใครสามารถทำอะไรหมูตัวนี้ได้เลยฮะมันเป็นหมูปีศาจไอเวนและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับหมูตัวนี้ต้องการเตียงเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะทำเตียงนะจ๊ะระหว่างรอทำเตียงเราก็จะนอนนะครับนอนรอบ๊ายบายอ้าวอ๋อมันนอนไม่ได้เพราะว่ามีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ไหนมาอย่ามารบกวนการบรรทมของข้าเข้าใจอุ้ยเจ็บรู้สึกเจ็บอะตอนนี้หมดยังตัวนี้ใช่ไหมไม่ตายโอเคหมดแล้วโอ้ตื่นแล้วโอเคและแน่นอนว่าหมูก็ต้องการชุดเกราะเหมือนกันอะไรเนี่ยตัวเจอหมูตบเข้าให้นะฮะมอนสเตอร์ตัวไหนอย่ามากลางกับหมูตัวนี้เด็ดขาดเพราะไม่นั้นมันจะฆ่าคุณตายแน่นอนอ่ะมันเป็นหมูปีศาจนะครับอันตรายกว่าอันตรายสูงนะฮะโอเคขนาดเพื่อนร่วมโลกมันยังฆ่าได้ลงคอคิดดูเพื่อนร่วมโลกนะฮะโอเคแล่หมดยังวะมันจะไปหาแล้วจะไปไหนต่อวะเนี่ยหาถ้ำใช่ไหมโอเคเราทำชุดเหล็กเราหาทำชุดเหล็กดีไหมหรือไม่ทำดีนะครับผมที่ผมอยากทำชุดเหล็กเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดเหล็กเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นหมวกหรือเปล่าหมวกเหล็กเนี้ยเคยเห็นปะล่ะเคยเห็นหมูใส่หมวกเหล็กหรือเปล่าผมมันต้องเคยผ่านหูผ่านตามั้งผมเคยเห็นนะครับผมเลยถึงอยากทำนี่ไงนะครับถามมาเยอะเลยเว้ยไปเข้าปราสาทก่อนแป๊บนึงปราสาทหมูโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์จะพูดซ้ำลำเหี้ยแล้ววะเนี่ยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ